สถานะหัวใจตอนนี้ของอ่องตวนปิ่นโตคือโสดครับโสดสดสนิทหรือว่ามีคุยบ้างนิดหน่อยครับไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับอ้าวแล้วใบเฟิร์นอ่ะไม่มีครับไม่มีจริงๆอันนี้ก็เป็นผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกช่วงนึงที่เราเจอกระแสที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสจริงๆเคลียร์ก่อนนะผมไม่ได้รู้จักเขาไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเขาแบบว่าไม่ถึงว่าไม่คำว่าไม่รู้จักคือไม่เคยเจอกันอ๋อไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอไม่เคยอะไรผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมได้มาทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ต้องมาเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้ดูละครไทยหรือดูอะไรเงี้ยผมจะดูแต่หนังต่างประเทศแล้วพอวันที่โอเคมันเป็นการบ้านของเราที่เราต้องดูก็เลยโพสต์ถามว่าต้องดูเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนๆที่บอกเรื่องนี้น่าดูผมก็เลยดูแล้วก็อินมันสนุกเราก็รู้สึกว่าเหมือนเรากลายเป็นแฟนคลับเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยชื่นชอบในผลงานเขาว่าดีอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับความชื่นชมความชื่นชมผมว่าจริงๆอ่ะผมจะไม่ได้คิดเลยว่าผมเป็นแบบผมเป็นเซเลบริตี้หรืออะไรถ้าผมเห็นผมชอบเขาผมไปคอมเมนต์ในใต้รูปความเหมือนที่มีคนคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ว่าชอบจังดูดีน่ารักก็ผมก็เป็นแค่อีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับที่คอมเมนต์เท่านั้นใช่แล้วทำไมมันถึงได้เป็นข่าวคราวก็อาจจะคอมเมนต์เยอะไปหน่อยครับแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรมันก็จะมีของคนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอแก่ใบไม่เคยครับไม่เคยเจอครับครับเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นแฟนคลับจริงๆคือติดตามอยู่ไกลๆงานใช่จากคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งต้องพยายามหลายต่อหลายครั้งในชีวิตเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองตอนนี้มั่นใจขึ้นหรือยังคะผมว่าก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นคือการที่เราได้ออกมาจากคอนฟอร์ตโซนผมว่ายิ่งได้มาทำงานอะไรใหม่ๆได้มาทำอะไรใหม่ๆในวันที่ตัดสินใจว่าเราจะไม่ชกมวยเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จากวันที่เราอยู่สำหรับเราที่เราอยู่ในสูงสุดในอาชีพของเราเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็เลยโอเคเราอยู่กับความไม่มั่นใจแต่เราอยู่กับความคิดและความเชื่อว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกวันนี้เราจะถามว่าเรามั่นใจทุกเรื่องไหมไม่แต่เราจะเชื่อเสมอว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ค่ะพี่ว่ามันเป็นการใช้ความไม่มั่นใจในทางที่ถูกนะ คือบางคนถ้าไม่มั่นใจเลยแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยสักอย่างพี่ว่านั้นน่ากลัวแต่ถ้าองค์ตัวรู้สึกว่าเมื่อไม่มั่นใจเราต้องพยายามเอาชนะให้ได้มีอะไรอยากจะฝากถึงหลายๆคนที่มีความไม่มั่นใจเหมือนที่องค์ตัวเคยเป็นตั้งแต่วัยเด็กๆมาถึงตอนนี้ที่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ที่ยังเป็นอยู่ครับก็ให้ลองออกจากคอนฟอร์ตโซนตัวเองโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อะไรที่เราได้ลองเดี๋ยวก็ทำได้เองอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในวันแรกแต่ไม่ต้องไปสนใจว่าใครคิดอะไรใครรู้สึกยังไงลองทำมันดูก่อนแล้วทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีเองแล้วมันจะเสริมความมั่นใจกับเราเองว่าเราเคยคิดว่าไม่มีทางทำได้แต่สุดท้ายเราทำได้เป็น achievement ให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจหรืออย่างน้อยก็ภูมิใจในตัวเอง